สวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ตุ่นวันนี้เราจะมาภาคการแข่งขันบัดดี้ไฟท์รอบชิงชนะเลิศงาน Regional Championship 2024ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2รายการ Future Card บัดดี้ไฟท์ Overdrive King Seed Seed Player ในวันที่8มิถุนายนปี2567ถ้าพร้อมแล้ว Let the fact ก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมเรามีลิสต์เด็กมาให้ดูกันก่อนนะครับโดยลิสต์นี้นะครับเป็นแร็กนาร็อกอีกแล้วนะครับผมแล้วก็รอบนี้นะฮะแร็กมาพร้อมกับอาชีพนักดาบนั่นเองนะครับผมก็จะแตกต่างครับผมปกติจะเป็นพ่อค้านะครับผมรอบนี้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าไบโอมแลบนะครับผมก็มีรอดไนท์4ใบนั่นเองนะครับผมก็ใบนี้เป็นใบเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่ถึง4ใบแล้วก็ใบห้ามฮิวนะครับผมมีถึง2ใบนั่นเองนะครับก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นลิสต์เลเจนด์เวิลด์นะครับผมสายของเดวันทินนะครับผมที่ห่างหายไปนานนะครับโดยลิสต์นี้นะครับผมก็โดนแมลิสนะฮะก็จะเลือกเป็นสายเล่นของเลวันทินรีบีนะครับผมในคลิปก็จะไม่มีดูเรนดาวรีบีนะครับก็จะเป็นดูเรนดาวร่างแรกนะครับผมอย่างที่เห็นนะแล้วก็ใส่มาเป็นบัดดี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยใส่เป็นเลวันทินนะครับผมสกิลของบัดดี้บอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้เป็นบัดดี้นะครับผมเราสามารถสวมใส่ไอเทมกี่ใบก็ได้นะครับผมและไม่สามารถนำมอนเตอร์เข้าสู่สนามได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆของเลวันทินใบนี้นะครับโดยเด็กนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะไปเล่นเป็นไอเทมซะส่วนใหญ่นะครับผมก็โดยเล่นคู่กับ Lost World ด้วยนะครับผมในตัว Lost World ก็จะมีมอนเตอร์เลยสักใบนะครับก็จะเป็นไอเทมล้วนนะครับผมที่เป็น Lost World แล้วก็เล่นคู่กับการ์ดเวทมนต์นะฮะกับการ์ดไม้ตายของ Lost นะครับผมโดยตัวเกมก็เน้นเป็นการบุกทำเวฟนะครับผมเป็นการบุกโจมตีและมีการป้องกันนะครับผมโดยใช้ดาบเป็นดาบแจ้งชัชวาลนะครับผมคราวโซลัสนะครับผมที่ยกเลิกตีได้นั่นเองนะครับผมหากแข่งโจมตีเดี่ยวมานะครับผมไปคอมโบคู่กับดิจิเตอร์พาเลตนะครับผมที่บังคับให้คู่แข่งไม่สามารถลิงแอคได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมใช่ครับก็ยังเป็นแร็กนาร็อกนะครับเจอกับเรเจนเรวันทีนะครับผมใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าในที่สุดนะครับก็มีคนขึ้นมาสู้กับแร็กแล้วครับว่ารอบนี้นะฮะแล้วก็ยังได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับผมใช่ครับผมโอเคครับเหมือนมีเลเจนด์บิดมือเข้าหากล้องนะครับแต่เหมือนบิดสูงไปนะครับผมไม่เข้านะครับผมมันโอเคฮะโอ้ลงมาแล้วเขาให้เราดูด้วยนะครับผมเพราะว่าบอกว่ามือดีไหมใช่ครับผมโพชันครับชัดโจกันเลยครับแล้วผมไม่สนนะเล่นละทางไลน์ชัดโจอีกรอบนะครับผมการน้องแหม่ที่ดูมีพิรุธนะครับโอ้โหโจได้บ้านครับแต่ผมติดเลยครับมาครับผมคิวจวนฮะเล่นจากท็อปกองครับจวนๆใช่ครับผมนี่แหละครับวิธีการเล่นแรกที่ถูกต้องนะแล้วก็สงสัยไอเทมครับแมวครับผมเมียวๆนะครับผมก็เนื่องจากล่าสุดนะครับผมน่าจะโดนแบนลิสไปแล้วนะครับผมในตอนนี้นะฮะอ๋ออันนี้ยังไม่ใช้แบนลิสใช่ครับอันนี้เล่นได้อยู่ก่อนมันโดนแบนลิสนะครับผมใช่ครับแล้วก็ลงครับโคเดนดิน2ตัวแล้วครับใช่ครับแล้วก็วาเคลี่ครับผมเปิดเกตครับผมแล้วก็เลี้ยงเกตเอาการ์ดในเกตหนึ่งใบขึ้นมือก่อนนะครับผมแล้วก็เลี้ยงเกตนั่นเองนะฮะหยิบของที่อยากเล่นนะครับผมใช่ครับโอเคก็มาถึงก็ลำไปแล้วฮะสมเป็นแร็กนาร็อกนะครับแล้วก็ทิ้งมือ2ใบนะครับผมแล้วก็คอนะฮะ2ตัวมาครับเราทุกคนเป็นแมวนะครับโคเดมลินเต็มแล้วครับผมตอนนี้4ตัวแล้วครับคุ้มฮะหมดเด็กแล้วครับหมดเด็กแล้วครับผมแล้วก็ปั่นเลือดไปครับแล้วก็ชัดจั่วครับชัดจั่วครับน่าจะได้3รอบเลยนะครับผมใช่ครับโอเคเหมือนรอบแรกจะเป็นวาคิลี่นะครับผมแล้วก็โคเดมลินโคเดมลินนะฮะในการชาร์จตัวชาร์จตัวใช่ครับเรียบไปนู่นแล้วฮะตรงอี้ครับผมตัวสองใบเสียดายครับไม่มีโซครับไม่ได้หิวเพิ่มครับคุดครับเอาเนโครแมนเซอร์อะไรมาเล่นต่อนะครับผมจะบอกนะเป็นโคเดมลินอีกแล้วนะใช่ครับโคเดมลินกับปลาครับผมโคเดมลินกับปลาฮะเอามาไว้ป้องกันนะครับผมส่วนโคเดมลินเล่นต่อนะลงโคเดมลินครับชาร์จไลท์จั่วครับยังไม่หยุดฮะหมดเด็กแล้วมั้งครับโอ้โหเป็นการฟาร์มไดมอนด์นะครับผมตอนนี้ก็การันตีว่าคู่แข่งไม่มีร้อยนาทีนะฮะสองดาเมจครับโอเคครับมือเกินนะครับเกินไปเกินไปหนึ่งเลยครับโอ้โหมีนักดาบคาสองนะครับอยู่บนเนื้อจะเหมือนยังหายที่ไม่เจอนะฮะทิ้งแมวไว้ครับหาแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้บอร์ดแล็กก็ไม่ได้ถึงกับเวื่อวังนะครับผมตอนก็มีโอกาสที่เลวันทินจะสวนกลับได้นะครับผมในตอนนี้นะแต่ผมว่าอันนี้ก็หนักนะครับเพราะฟาร์มไปครึ่งเด็กกับเลือดที่17นะครับอันนี้ก็ร่ายเวทครับผมนะครับผมตัดเวทเลยครับผมแบนชีครับทิ้งไปหนึ่งจัวทองครับแต่โดนตัดเวทไปแล้วเสียการ์ดในมือไปแล้ว2ใบครับแล้วก็วันดีอีคิปคอร์สนะครับผมใช่ครับผมสมใส่เทมฮะเลวันทินรีบีนะครับผมครับผมแต่คอร์สโดนเป็นกาคาโนเลปิก้านะฮะ
ก็อย่างนี้นะครับผมยิ่งมีไอเทมแบ็กดรอปนะครับผมยิ่งเก่งนะครับผมเพราะว่าเลวันทีนจะเรียกไอเทมแบ็กดรอปมาได้เยอะมากนะครับใช่ครับมาดูมากเป็นกันต่อทีนี้ครับสกิลครับจะมีเกียร์ครับเกียร์หนึ่งไปครับทีนี้สกิลถูกทิ้งมือนะครับอันนี้ก็ทำเทคของบัดดี้ก่อนนะครับโอ้โหอะไรกันโม่ครับผมโอเคครับเจอไอเทมแค่ใบเดียวนะครับผมโอ้แต่เรียกแบ็กดรอปมาเพิ่มได้นะฮะใช่ครับไม่ต้องห่วงครับผมมีแค่นี้นะเป็นคนข้ามนี่ก็ช็อกเหมือนกันครับเปิดอย่างนี้เนี่ยใช่ครับผมระเบิดครับแล้วก็เทคของไซส์หนึ่งครับมาถูกทิ้งฮะใช่ครับไปครับเอามือหนึ่งใบเกตเนาะใช่ครับผมเกตครับก็เป็นเหมือนวัคคิรี่นะครับผมได้เกตได้มือแต่เป็นทางเลือกนะครับว่าเราเลือกได้จะเอาไปไหนนะจริงครับอันนี้เริ่มแย่ๆแล้วครับผมเป็นจอมเวทไปแล้วฮะใส่ครับเวทใส่ครับผมครับผมแล้วก็หักไอเทมทิ้งครับแล้วก็เลือกตัวการ์ดหนึ่งใบครับผมหนึ่งครั้งต่อเธอนะทำต่อนะครับผมโอเคครับติดครับผมไอเทมสุดเทพนะครับที่เริ่มแบทเทิลเฟสที่เสิร์ชไอเทมได้ครับเราก็สวมใส่ครับ1ใบ2ใบครับโอ้โหมาเต็มเลยครับพลังโจมตี10,000นะครับเหมือนจะบวกดีเฟนส์นะครับแต่อันรองขวาสุดครับแล้วก็มีไอเทมนะฮะลด1ดาเมจนะครับผมใช่ครับเหมือนไอแทคเวทแล้วนะครับผมเทคอาบิสนะครับเลือกติดไอเทมจากกองครับ2ใบพอมีพอมีไอบิส2ใบครับติด2ใบเลยนะฮะไรดาครับนะครับโอเคครับมีกันยิงมีลดดาเมจมีพลัง 10,000 ตีบวกดีเฟนส์โอ้โหเต็มไปหมดนะครับใช่ครับเทคไอเทมนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมใช่ครับใส่มาอย่างละใบ2ใบนะแต่ใช้ยาวนะครับส่งพลังครับเนี่ยนะครับผมไม่เล่นแล้วครับมอนสเตอร์เป็นไอเทมแทนนะครับบุกนะครับผมเห็นบนบอร์ดนะครับผมมีช่องไอเทมช่องเดียวนะครับแต่ไอเทมมีเป็น10เลยครับลิงฮะโอเคครับแรงมาก3 คิแล้วก็2คินะฮะแล้วก็ไม่ครับยังไม่หมดครับผมยังมีเพิ่มอีก2ไปต่อนะครับ2คินะขาดทุนแล้วนะครับผมลากเป้าครับมีเขาเพิ่งหยิบไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เวเซนเห็นAOลงนะครับผมได้ฮิวจวดนะครับผมฮิวจวด2ใบเลยนะครับผมโอเคครับเวฟแรกผ่านไปครับเวฟ2ยังไงฮะเวฟ2เท่าไหร่ดีครับเวฟ2บิดหมดหรือเปล่าแต่กำลังคำนวณอยู่ครับผมก็เข้าตะกิดหนึ่งก็ค่อนข้างเจ็บแล้วนะครับโหแต่การเป็นนั้นรวมกัน5ใบนี่เอาเรื่องอยู่นะเกียร์ครับผมโอ้โหเอ็ดไปชะเง้อมองคีแล้วครับตอนนี้โอ้โห4-5ขาดทุนละนานครับผมไม่เป็นไรครับส่วนดาเมจไปก่อนครับย้ายเป้านะครับผมติดตีข้างครับมีสกิลดับเบิลแทร์ครับในดาบพวกนั้นครับแล้วอันนี้ตีฮิตจะมีเทคนะครับผมไดสเลฟครับดาบดูดเลือดไดสเลฟเหมือนจะชนกับดีเฟนส์ของแมวหรือเปล่าฮะอ้าวใครตะกี้นะเข้าไปนะครับอ๋อเหมือนจะเป็นจบการต่อสู้นะครับแล้วก็ของเคาน์เตอร์นะครับผมเป็นเคาน์เตอร์แมวนะครับผมพอ2ตัวนะครับผมใช่ครับเหลืออะไรบ้างครับอ๋อขัดทุนละนัดขอขัดทุนละนัดนะครับผมมาช่องกลางเลยไหมครับเสีย2ใบพอ1ใบครับเสียครับผมเป็นการรีกองที่ดีฮะใช่ครับเพราะว่ากระเบนทิ้งดรอปไปเลยครับเผื่อได้ไบโอมแลบนะครับผมจั่วได้ครับอันนี้ก็เหมือนให้จัดตัดกองได้นะครับผมดีครับเสียครับแทงจริงนะครับแล้วก็ไอเทมตีฮิตครับผมคาทุนัสตายได้จั่วครับถือว่าวินวินทั้งคู่ครับแล้วก็ได้จั่วนะครับผมได้คิวแล้วก็ได้จั่วเหมือนกันครับผมฝั่งเลเจนด์นะครับไม่มีไบโอมแลบนะครับผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอครับก็ยังเป็นเอาโอต่อไปครับเกียร์ครับผมตายครับผมเวทครับโพชั่นครับชาร์จจั่วนะครับทะลุไปนู่นแล้วครับจะ20ไลน์นะครับจะเหมือนเขายังไม่ได้ใช้การตัดเฟดเลยนะครับผมสำหรับแดงนาล็อกนะใช่ครับผมก็เป็นคาทุลานัทคาทุลานัทใช่ครับสามเวฟสนุกจังเลยครับเป็นปลามารวมตัวกันนะฮะจริงครับโอเคครับเก็บดรอป3ใบเก็บเป็นมอนหมดเลยครับเหมือนจะเอาแมวคอมาใหม่นะจริงครับเปิด3ครับ1ใบครับโอ้โหโอ้โหเปิดเจอครับเรียบร้อยแล้วครับโตเอ๊ะสลิปติดกันนะผมโอ้สลิปลอกเลยครับโอเคครับสลิปอ้าวนี่ต้องมีการแก้ไขครับโอเคครับจัดก็ได้ทำการแก้ไขไปนะฮะเอาสลิปที่แตกกับสลิปบอดี้มาสลับกันครับผมครับผมก็เป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวครับเดี๋ยวผมไปกันต่อครับโอเคครับคาสาครับทิ้งคาสาครับเวนเวทคาสาต้องทิ้งมอนนะฮะต่อแต่เป็นสกิลของแมวไม่ใช่คาสาเป็นแมวครับเป็นสกิลแมวนะก็ทิ้ง2ใบนะครับผมเรียกมา2ใบเหมือนกันฮะก็ชาลิจั่วครับใช่ครับแล้วก็โจเฮียครับจั่วครับจั่วไม่พักฮะโอเคครับผมก็ได้เคลือบบอร์ดไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะ
เปลี่ยนไอเทมนะครับผมมาแล้วนะครับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมที่เพิ่งโดนแบนไปสดๆร้อนๆนะเพราะว่าเก่งเกินนะใช่ครับผมถามว่าทำไมถึงโดนแบนนะครับผมเพราะว่าการ์ดไม่ถูกออกจากสนามแล้วก็มีการเปลี่ยนมือได้นั่นเองครับผมครับเทคหลากหลายประโยชน์เกินไปครับผมจริงครับลายครับหนังสือครับหนังสือโบราณครับเปิดหกครับน่าจะหาคลาสป่ะครับโอเคครับเอา2ใบครับผมหยิบคาแรคเตอร์2ใบโอเคชัดเจนครับผมแต่เขาที่เขาหยิบมาลงดรอปไปแล้วครับเอ๊ะทำไมลงดรอปกันนะไปต้องขึ้นมือหรือเปล่าครับอันนี้เอาลงดรอปไปแล้วจริงครับมือหนึ่งได้เอาขึ้นมือครับโอเคครับขึ้นของก่อนโอ้โหคนพาตกใจเลยครับเพลินๆโอเคครับโอเคครับอันนี้คาสาที่แท้จริงนะครับผมโอเคครับก็เจอ2ครับเจอ2ครับแล้วก็ชัดโจครับผมเบคโซจินนะฮะเก็บตกโต๊ะอีก1รอบนะฮะเขาไม่ได้มีแค่วัคซีนแล้วก็มีเหมือนกันมาครับนักดาบคลาส1นักดาบคลาส2ครับใช่ครับผมแล้วก็คิวครับกดเทคนักดาบครับเห็นเกียรติทิ้งไป1ครับการโจมตีห้ามถูกยกเลิกแล้วไม่ถูกลดลงนะครับผมหนักหน่วงเหลือเกินก็เป็นเหมือนใบเคาน์เตอร์ของโซลัสนะครับผมเพราะว่าโซลัสบอกต้องตีเดี่ยวนะครับผมถึงจะยกเลิกการโจมตีได้นะเลือกเอาชาร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบวกคีครับแล้วก็ใช้เทคของผู้เล่นมือใหม่ครับผมเก็บเปลี่ยนเนื้อครับผมแล้วก็แตกเกยครับบวกคีบวกคีครับผมโอ้โห3 4 4 5 5อูโอ้4 5 9ครับผมหนักเลยแท้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยผมตามไม่ทันแล้วน่าจะเป็น9ครับแต่มีเทคครับผมแต่ถึงเกยครับยกเลิกตีครับเก็บตัวเองกลับเข้าใต้กองครับผมมี2เดือนครับนักดาบมีสกิลที่โป้แทนนะผมก็ตีตีครับผมโอ้โหตีเล่นกันเร็วแล้วกันครับนับพังงงนะฮะลิงลิงครับ3คีย์ครับหักหาไอเทม1ใบครับผมไปไหนดีฮะระเบิดทิ้งเลยครับผมแล้วก็โอ้ดาเมจไปสุดครับ2ดาเมจครับผมติดแต้ครับผมพาวเวอร์ที่ตี 10,000 นะผมจะบวกดีเฟนซ์ 20,000 นะครับใช่ครับมีดีเฟนซ์ฮะตีหนักหน่วงครับแต่นักดาบก็ตีแรงเกินนะครับก็ตี 30,000 นะครับอืมใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นดีเฟนซ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับดาบนะครับเหลือ1แล้วครับยังไงต่อดีครับผมจะหมดอ้อโอเคครับผมโอ้เกือบได้ครับผมเป็นเทิร์นของเรเจนนะฮะได้เล่นแล้วนะครับผมใช่ครับก็ยังรอดไปได้นะครับผมแม้กระทั่งเลือดแบบจะหมดแล้วก็ตามนะครับใกล้แล้วเรียกได้ว่าฝั่งรักนารองครับผมกำลังจะเคลื่อนกระดานไปทับฝั่งนู้นนะครับพอสังเกตจากการวางช่องนะครับผมใช่ครับผมบุกหนักครับสมเป็นนักดาบบุกแรงเกินครับอันนี้คลิกก็เยอะนะฮะนี่ครับโอเคได้เวลาดาบฝั่งขวาได้เล่นบ้างแล้วครับตอนนี้ติดดาบครับติดดาบโอเคอากาโน่ครับโดนเคาน์เตอร์ไวคิลี่ไปฮะใช่ครับผมเป็นเคาน์เตอร์หลังเกิดก่อนนะครับผมใช่ครับก็คนที่เชน2ก็จะเกิดก่อนนะครับก็ทำมาที่เทคฝั่งขวาครับไอเทมมาถูกทิ้งฮะก็จะได้ยูนะครับผมถ้ามีดาบบนสนามก็มีไอเทมแล้วผมจุดร้อนแรง4ทีฮะโอเคครับของเคออสนะฮะก็เริ่มแพทเทิร์นเฟสครับเสิร์ชครับผมลดดาเมจครับลดดาเมจเป็นแล็กเคาน์เตอร์นะครับลดดาเมจแล้วก็เป็นเทคของดาบขึ้นต่อนะครับที่จะเสิร์ช2ใบนั่นเองนะครับลดก็ลดคี3นะครับผมลดเป็นดาบผู้กล้า1กับอ๋อเขาจะเลือกเป็นอบิส2ใบเลยครับโอเคครับผมแต่ว่าเรดคุกกี้ถ้ามีกรีนคุกกี้จะมีเทคนะผมแต่หากรีนคุกกี้ไม่เจอนะครับผมโอเคครับเทคครับเสิร์ชครับผมกินคุกกี้นะครับก็อันเทคของดาร์คูก้านะครับผมก็คีบไม่ถูกลดนั่นเองนะครับผมเขาเลยต้องไปลดใบอบิทแทนนะครับครับผมก็เสิร์ชใบบัดดี้มา2ใบเลยครับแน่นๆใช่ครับผมเลวันทิน DB นะครับผมแต่ตอนนี้เลวันทิน DB ก็ไม่ค่อยมีเทคอะไรที่โหดแล้วนะครับผมก็จะเป็นเพเนเทรตกับดับเบิ้ลแฮกนะครับเอาไว้บุกนะครับผมที่มีคีบ2คีบเลยนะครับโอเคครับโอเคครับเขามีไลค์เคาน์เตอร์มาให้ครับขอบคุณมากครับแต่เหมือนเลือดเลวาทีนยังไม่ตรงนะผมแต่เลือดแรงนาล็อกไม่ถึง25นะครับนะครับเยอะเหลือเกินครับผมจะเยอะเกินไปแล้วนะครับผมโอเคครับลิงตีครับออกอินเลยไหมครับตอนนี้น่าจะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยฮะนับเลยครับผมดาบคูก้ามี4คีย์นะครับเลวาทีนอีก2แล้วก็กักไอ้2ครับเข้าเลยครับผมไม่กันแล้วครับดาบ25เหลือ20เหลือ15เข้า10ดาเมจนะผมแบบจุกๆนะฮะใช่ครับผมเหมือนเวฟที่3จะเป็นเวฟที่รุนที่สุดนะครับผมว่ามีตัดเฟสมั้ยนะครับเป็นไปได้เวฟนี้แทบจะต้องจบ15ดาเมจเลยครับผม2 3 4 8
90โอเคครับน่าจะเป็น345พอดีเลือดนะครับผมก็โดนไล่โล่ไปครับได้โล่ใบแรกมาครับผมยกเลิกตีครับเขายกเลิกตีครับอันนี้ก็สกิลครับระเบิดดาบจริงครับแล้วจ่อคันหนึ่งใบครับผมใช่ครับน่าจะหาตัดเบสป่ะครับเพราะไหนๆก็ปิดไม่ได้ครับผมก็ระเบิดดาบตัวเองไปหนึ่งใบครับเผื่อเวสต่อไปมีตัดเบสนะผมก็มีใช่แล้วครับอันนี้เลือกเทคครับผมน่าจะเป็นคันที่4ไม่รับหรือเปล่าคันที่4ไม่รับครับโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ดีสเตอร์พัลเอกครับลุกไอเทมทุกใบครับลุกคืนมาครับใช่ครับมีเทคป้องกันเทคโจมตีครับแล้วก็ลิงตีต่อครับผมน่าจะออลอินเลยนะครับผมจริงครับเอาหมดนะฮะแต่มีดาบที่ถูกลดคีด้วยนะครับผมน่าจะพอดีเลือดนะผมเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าดีเทลดาบตัวเต็มเยอะเหลือเกินนะครับใช่ครับผมฮะยึดข้างตีทำลายครับใช่ไหมครับยกเลิกตีครับจั่วแล้วก็ตัดเฟสครับโอ้ติดไฟครับมีตัดเฟสกับ4ครั้งไม่รับนะครับผมตอนนี้ก็ถึงจะมีฟันนั่นเฟสก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเจ๊ครับผมแล้วก็เทคของนักดาบครับทำงานนะไม่ต้องเป็นไบโอมแล็บนะครับเอาเมนเด็กเนี่ยครับใช่ครับผมบุกกันเลยไปครับบวกครีนะฮะบวกครีตายครับผมโอ้โหเพราะว่านักดาบก็เหมือนเป็นสกิลเคาน์เตอร์การป้องกันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตีแรงครับตีทะลุเกาะใช่ครับผมเรียกว่าฝั่งซ้ายนี่มีทั้ง DCI แล้วก็ Rifle Shuffle นะครับผมก็คือช็อตกันนั่นเองนะครับผมครบเลยฮะแต่ฝั่งขวาเหมือนเมื่อกี้ก็แค่ซับเด็กเฉยๆนะครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นเกมนำนะครับผมในเกมใช่ครับซึ่งแน่นอนครับผมใน Overdrive นะครับเริ่มก่อนใช่ครับเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับเหมือนเป็นการปูกระดาษไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เทคของบัดดี้ครับชาร์ทครับนี่ครับใช้เทคทิ้งครับกากาโน่ครับคาริจูสงสัยครับอบิสครับไม่ได้สงสัยครับขอโทษครับกดติ๊กไปครับผมเปิดเจนะผมยังเป็นจอมเวทอยู่ไหมครับโอ้โหตอนนี้ได้ดับเยอะกว่าเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็ติดติ๊กดรอปเพิ่มนะครับโอเคครับผมรวมร่างครับผมคือเต็มไปหมดเลยครับโอเคครับผมก็ได้อบิสมาก็ดีแล้วครับจะได้เลือกอาวุธจากในกองการได้นะแล้วเทคของปอกดาบนะครับผมเซิร์ชฮะทิ้งเซิร์ชมีลอร่าฮะลอร่าครับเปลี่ยนจากเซิร์ฟเป็นเปิดนั่นเองนะฮะเปิด5เท่านั้นนะผมเจอครับบิชเชยเลยครับผมเจอด้วยครับผมหยิบเป็นวีรบุรุษนะครับผมก็แบบนี้ก็เป็นวีรบุรุษด้วยนะครับแล้วก็ติดเลยนะครับผมก็เวสเซตนะครับผมแล้วก็กินดาบครับกินบอกดาบไปเลยครับไม่ใช้แล้วนะครับจริงครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวครับมือจะพร้อมลุยหรือเปล่าครับครับผมนะดาบอีกเล่มฮะใช่ครับผมดาบใหม่นะครับผมเลพิก้านะฮะแล้วก็ดีดอะไรขึ้นมือไปฮะเดี๋ยวผมแล้วก็เทคครับเปลี่ยนจากเสิร์ฟเป็นเปิดนั่นเองนะครับผมก็เทคดาบทีเล่มครับโหเสิร์ฟได้ตัวเองครับเปิด5ได้ตัวเองเจ๋งไปเลยฮะแต่ว่าต้องเป็นเมื่อเริ่มแอคแท็กครับผมอันที่ลงใหม่ก็ไม่ติดนะฮะใช่ครับแล้วก็เปิดไฮรอบนึงครับผมเจอครับผมกากาโน่เลฟิก้าครับดาบบวกครีมีตัวเลือกแล้วครับใบนี้ก็ดีนะครับถึงว่าลงสนามมาก็ยังบวกคีให้เพื่อนอยู่ดีนะสีเฮดครับชาร์จเกตครับโอเคครับตามก่อนนะชาร์จจั่วเป็นฮิวหนึ่งนะแล้วก็อันนี้คิดแมนครับใช่ครับผมไดมอนด์ใบเดียวนะครับผมก็เป็นเมฟก้านะครับก็เมฟก้าขึ้นมือก็โอเคแล้วนะครับผมจริงครับโซยาครับเพื่อบอดใช่ครับผมสไตล์ไอเทมครับแต่ไม่มีไอเทมแล้วนะเดี๋ยวครับแต่ละว่ารอบนี้ของเลเจนด์จะไม่มีดาบที่บวกดีเฟนซ์นั่นเองนะฮะใช่ครับผมก็ด้านในด้านการป้องกันนะผมก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมครับผมแล้วก็กระเบนฮะในท่าตอนนี้เหมือนเขาจะมีนักดาบขึ้นมือไปแล้วนะครับผมตอนนี้หาแค่ผู้เล่นมือใหม่ก็โอเคแล้วนะครับใช่ครับน่าจะเจอนะครับผมโอเคเขาหยิบเป็นผู้เล่นมือใหม่เลยนะครับผมไม่ฟาร์มแล้วนะครับเนี่ยแหละครับผมผู้เล่นมือใหม่ฮะจะง่ายเกินไปครับผมมีกระเบนในการช่วยเสิร์ฟนะครับถึงแม้ตอนนี้มีใบเดียวแต่ก็ขึ้นแล้วครับไปแล้วครับสงสัยน้ำดาบครับครับเมฟก้าครับ2ใบครับ8ช่องเกตนะฮะลอร่าครับใบนี้ฮะอะไรก็ไม่รู้นะผมมองไม่เห็นมองไม่ทันนะครับจริงครับมันคว่ำอยู่ครับเจอ2ครับเข้าโซได้นะครับผมแล้วการถอดโซให้นะครับไปเลยครับผมเจอลิงครับผมเปิด3นะครับใบนี้เดี๋ยวต้องเก็บดรอปก่อนนะฮะโดนเคาน์เตอร์เป็นดิสเตอร์ไปนะครับผมแล้วก็จนครับโอเคครับผมดิสเตอร์น่าจะเรียกเป็นห้ามลิงนะครับผม
ครับผมแต่นักดาบบอกไม่ต้องลิงก็ได้นะครับใบนี้นะนักดาบนี้เป็นคลาสอะไรที่ตีแรงมากๆอยู่แล้วใช่ครับน่าจะเป็นคลาสที่ตีแรงที่สุดแล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าบวกที่ให้ตัวเองได้ครับเก่งฮะใบที่3นะครับผมเหมือนคู่แข่งเขาไม่ปาร้อยนาทีใส่นะครับอาจจะไม่มีนะครับจริงครับผมใช่ครับผมวัคคิลี่แลนกิสครับเปิดเกตดูเลยครับผมหยิบ1ใบนะครับผมก็จะหยิบไปอะไรครับมีอะไรดีครับผมก็เหมือนเขาหยิบไปแล้วนะฮะโหมองไม่ทันนะครับผมแล้วก็ไล่ไปในโคเมนเซอร์ครับผมหยิบดรอป2ใบครับผมก็เอาโคดิมลินมาฟาร์มต่อนะครับครับผมโดยทางฝั่งเลเจนด์นะครับใส่ร้อยนาที2ใบนะผมแต่ไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นครับผมก็ได้เล่นตี1นะโอเคครับไล่ต่อเลยครับคาตาครับผมทิงวันเตอร์ครับนี่แหละครับผมติดบ้านครับผมคุ้มเกินฮะโอเคไล่โจทย์2ต่อครับเด็กเสิร์ฟพาร์ทไทม์กับแมวนะครับผมเป็นเหตุผลนะครับทำไมแร็กนาร็อกต้องมีแปริสนะครับผมเล่นไม่พักเลยครับใช่ครับผมเจ้าผมมีทีเดียวฮะโอเคครับปวกขี้แล้วฮะตีครับผมสกิลครับเหตุของผู้เล่นมือใหม่ครับตัวหนึ่งเก็บ1ใบครับเปลี่ยนมือครับแล้วก็หวนครับวันอีกครั้งครับครับผมตีเดียวก็พอแล้วครับนักดาบดับเบิ้ลฮะเก็บตีครับสนุกเหลือเกินเกียร์ครับผมเดินเทคครับไปเกียร์บวกคีเรื่อยๆครับเกียร์ครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตีทริปเปิ้ลแทงครับตีไม่พักเลยครับเอตโตเดินหนึ่งฮะเขาเริ่มเดินนะเดินเห็นยิงหรือเปล่าคิดว่าใช่ครับงานเช็คดอมนะครับผมติดเช็คดาเมจครับก็คุยกันเรื่องดาเมจน่าจะคุยเรื่องดาเมจแล้วก็แพ้ครับผมโอ้ไม่ไหวครับลดไม่ได้ครับทะลุทะลวงฮะก็ตั้งบอร์ดแล้วไม่มีการป้องกันนะครับก็ลำบากเลยครับใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Hit and Guard Channel สำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ปอและผมไฟเตอร์ตุ่นขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ